ไปดูอีกหนึ่งความสูญเสียในแวดวงการเมืองนะครับมีการไว้อาลัยนะครับคุณพิชัยรัตกุลซึ่งท่านเป็นอดีตประธานรัฐสภาและก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย96 ปีครับหลังจากที่เข้ารับการรักษาด้วยมะเร็งปอดครับนายพิจิตรรัตกุลอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่านายพิชัยรัตกุลอดีตประธานรัฐสภาและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เข้ารับการรักษาด้วยอาการป่วยด้วยมะเร็งปอดที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อประมาณ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาลสิริราชครับโดยก่อนที่นายพิชัยจะถึงแก่อนิจกรรมมีการสั่งเสียครอบครัวไว้เรียบร้อยแล้วทุกประการครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคม 2564 นายพิชัยเคยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังจากที่มีอาการป่วยหนักและเมื่อกลับมาบ้านก็ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องให้อาหารทางสายยางประวัติของนายพิชัยเกิดเมื่อวันที่19 กันยายนพุทธศักราช 2465 ครับก็สิริรวมอายุ 96 ปีทางครอบครัวรัตกุลก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดเทพศิรินทราวาสศาลากลางน้ำนะครับสำหรับนายพิชัยเข้าสู่แวดวงการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี 2501 รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ดำรงตำแหน่งอยู่ถึงปี 2534 มีการดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่30 มิถุนายน 2543 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 นะครับช่วงชีวิตหนึ่งของคุณพิชัยตอนนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีในสมัยที่คุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 นะครับประเทศไทยเราจัดงานใหญ่ครับงานกีฬาเอเชียนเกมนะครับมีประเทศที่มาเข้าร่วมมากกว่า 40 ประเทศตอนนั้นคุณพิชัยเนี่ยครับได้รับหน้าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานเป็นผู้รับผิดชอบจัดงานเป็นคนหลักนะครับซึ่งขณะเดียวกันก็ได้รับเสียงชื่นชมจากนานาชาติในการจัดงานในปีนั้นของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันครับ